โอกาสนะฮะอยู่กับเลโกะด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะฮะต้องบอกว่าที่ฟูกุโอกะเนี่ยมันไม่เหมือนที่โตเกียวคือมันมีร้านอาหารแบบเรียกอะไรวะริมทางอ่ะซึ่งโตเกียวไม่มีฮะไม่ค่อยค่ะมีนิดเดียวไม่เห็นน่ะใช่อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนี้เลยเออถ้าพูดง่ายๆคือข้าวแกงฟุตบาทอ่ะซึ่งดูสิสภาพเดี๋ยวเราจะไปลองกินสักร้านนึงทางโน้นแล้วกันไม่กินร้านคนเยอะเนี่ยหรอคนเยอะให้เกียรติต่อคิวโอเคไปโอ้สวยช่วยประจัยให้ฉันสักหน่อยได้ไหมโอ้สวยเธอจะเป็นเดียวที่ในหัวใจดูเดี๋ยวนั่งริมทางกันหน่อยดูข้างหลังถนนเลยแล้วร้านไม่ได้เอาพวกอะไรมากั้นเป็นขอบเขตร้านมีที่นั่งแค่แบบว่าน่าจะประมาณตรงนี้ก็3คนอันนี้4คน10คนพอดีมาแล้วฮะเป็นโคเด้งริมทางนะฮะลองดูนะครับผมก็ไม่เคยกินขอชิมน้ำก่อนร้อนคือไอ้พวกน้ำพวกเนี้ยต้องบอกว่า Family Mart 7มีขายหมดทุกที่นะฮะพวกโคเด้งเงี้ยขอลองชิมผักก่อนนะขอกินเต้าหู้บ้างนะฮะลองเต้าหู้หน่อยเต้าหู้นี่ยังไม่ลองโอ้โหไอ้เยี่ยมนี่เผ็ดมากมันตัดขึ้นเลยขึ้นหมูกเลยราเมงมาแล้วขอกินน้ำหน่อยถ้าการกินราเมงของกูจะน่ากลัวขนาดแล้วก็เฮ้ยทำไมไม่เล่นมุกดีงามอร่อยเลยดีเลยฮะราเมงเดี๋ยวขอชิมหมูหน่อยหมูนะหมูอร่อยในคอหน้าชัดๆหมูอร่อยหมูดีเลยโอ้โหเฮ้ยเทพหมูคือเทพเลยหมูดีฮะหมูดีเลยเส้นเฮ้ยผมบอกเลยนะตั้งแต่กินราเมงในญี่ปุ่นมาราเมงข้อสอบกับราเมงอันนี้คือเด็ดไม่ได้อวยแหลกอ่ะไม่ยากลองกินดูคือดีเดี๋ยวดูหน้ามันนะดูหน้ามันยังไม่กินอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลยมีร้านที่ไม่มีคนต่อนะฮะรสชาติยังขนาดนี้และร้านคิวยาวร้านนั้นมันขนาดไหนวะเกิดเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนะฮะอ่ะให้ดูของบนโต๊ะก่อนนะฮะเทมปุระมาแล้วก็ผัดของงอกมาแล้วมันหายไปไหนคือตอนแรกเนี่ยเรคคอร์ดแล้วไม่ใช่เรคคอร์ดแล้วถ่ายแล้วกินรีวิวเทมปุระอย่างอร่อยนะครับผมแล้วก็กินไอ้ถั่วงอกอย่างอร่อยนะฮะพอกดดูอีกทีพูดไปนานมากประมาณเกือบ10นาทีไม่ได้เรคคอร์ดฉันให้ตายดีกว่านะฮะอุตส่าห์ถ่ายโต๊ะข้างๆไปอย่างเยอะเลยนะครับผมทะเลาะกับเมยะไปด้วยนะฮะโชว์ความเป็นพ่อบ้านใจกล้าเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากดูของเสริมงามสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆบ้านๆแบบนั่งกินแบบด้วยกันเห็นมั้ยตรงนี้เห็นมั้ยร่วมเฟรมมั้ยเต็มโอเคโอเคเห็นถึงคนนู้นมั้ยถึงคนริมนู้นโอเคโอเคเพราะว่าของดีงามอยู่ลึกนิดนึงนะฮะแจ่มเลยเทมปุระดีปลาหมึกเมืองนี้บอกก่อนว่าฟูกุอะเนี่ยคือมันอยู่ริมทะเลฉะนั้นของที่มันมาจากทะเลเนี่ยแม่งสดจริงๆนะฮะปลาหมึกเนี่ยแม่งแบบว่ารสชาติแบบดีๆเลยอ่ะปลาเปอร์ผักเผือกเนี่ยคือดีหมดคมหมดต้องบอกว่าไอ้เนี่ยปลากับถั่วงอกเมื่อกี้อัดไปแทบจะหน้าตาสวยงามมากถั่วงอกไปหมดแล้ว
ได้เล็กขอดมันคือโมอาชิอิตาเมะนะฮะอันนี้มันคือหอยทอดที่ไม่มีหอยดีอร่อยอร่อยคู่เลยอยากกินอาหารใช่นี่อร่อยคู่นี่คือโมอาชิอิตาเมะกับเทมปุระอยากกินคู่เลยจานหนึ่งขาวมองจานหรือมองจานหนึ่งขาวจานหนึ่งหมวยนะครับผมเอาแล้วมีคนแนะนำแล้วว่าถ้าอยากปฏิสัมพันธ์ร้านสไตล์เนี้ยคือมันคุยกันได้หมดอยู่แล้วล่ะนั่งข้างขนาดเนี้ยต่อให้มึงมากับแฟนถ้ามึงใจกล้าพอมึงก็คุยได้ถ้ามึงไม่กลัวตายผมเชื่อผู้ชมก็คงอยากดูไงว่าน่ารักเนี่ยนั่งสองคนน่ารักมากแจ่มเลยเขาสั่งไข่มากินเว้ยผมรู้จักคำว่าไข่มันคือทามาโกะอ่าฮะเดี๋ยวฟอร์มไม่รู้เรื่องถามเขาว่าคืออะไรผมจะเล็งเป็นภาษาอังกฤษถามเข้าไปนะฮะว่าเขาคืออะไร What is tamago? โอเคทามาโกะอยากกินนะครับผมอ่าฮะทามาโกะไข่เจียวทามาโกยากินะฮะอันนี้เริ่มเบาๆอันนี้เริ่มเบาๆนะฮะถ้าไม่มีแฟนมาเนี่ยไหลไปยาวแล้วมองตาหรือมองฟองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จ้องฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นมองตาหรือมองทามาโกะโอชิเขาบอกโอชิสุโกยสุโกยสุโกยราเมนอะไรสุดยอดคือคนญี่ปุ่นอ่ะจะดูเหมือนแบบว่าเข้าถึงยากนะแต่ถ้ามานั่งอย่างเงี้ยมันเข้าถึงง่ายเว้ยถ้าคุยได้อ่ะเนี่ยถ้าผมรู้เรื่องผมแซวแล้วโอ้มาสองคนกินจานเดียวแฮ่นี่นะผมได้มุกเขาจะแบบว่าแม่เหรอสั่งทีละเมนูอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่พูดไม่ได้นะหรือถ้าแพ้เมย์ย้ายไม่มาผมก็จะแบบว่ามีไลน์ไหมเอาอะไรเพิ่มไหมครับอะไรนะฮะเอาอะไรเพิ่มไหมครับตอนนี้อยากกินทามาโกะโอเคผมจะสั่งแบบทดสอบนะฮะชิมเซชีสทามาโกะเดี๋ยวเราลองกันชีสอะไรชีสเนี่ยนี่ชีสทามาโกะทำไมต้องหั่นใบเหลี่ยมอะไรคือเขาสอนผมแค่ทามาโกะไว้แต่ผมสั่งชีสทามาโกะแล้วผมแอดวานซ์อีกสเต็ปนึงคือดูดีอะดูแบบว่าเข้าใจอะไรเงี้ยผมพูดเลยนะถ้าเมย์ยาไม่ได้มากับผมเนี่ยเขาขอเบอร์ผมแน่นอนคือดูทรงแล้วเขาแบบเขาแอบปลื้มอยู่นิดๆพูดใหม่ดิพี่ต้องมาดูวิธีการทำไข่เขาคือเขาไม่ได้ใช้กระทะไข่ที่เป็นสี่เหลี่ยมสำหรับทำนะคือคนนี้เขามีเทคนิคของเขาที่ทำให้แบบไข่มันออกมากระทะธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเขาจะใช้ค่อยๆทอดทีละส่วนมาได้หรอทำมากบชีสเป็นไงฮะจะไม่เหลือให้กรูสักชิ้นเหรอครับตอนนี้อยากกินทามาโกะมันคือไข่เจียวเลยแต่ว่าจะมีชีสไข่เจียวแบบจะมีชีสโอเคไหมอันนี้ก็โดนไทมาสอันนี้ก็โดนไทมาสบ๊ายบายน่ารักด้วยพูดใหม่ดิเฮ้ยไม่น่าเชื่อร้านริมทางแบบนี้อร่อยเนี่ยตะกี้ใครจ่ายเท่าไหร่ฮะตะกี้ใครจ่ายมาเท่าไหร่ฮะ 3,000 ถ้าเสียหาย 12,150 ราคาก็ไม่ริมทางนะ 3,600 ราคาไม่ริมทางนะฮะเมื่อกี้จากการที่กินมาริมทางอร่อยมั้ยอร่อยอร่อยจนคาดเลยเป็นร้านที่ดีเลยฮะใช่ได้ค่ะราเมงนี่ซุปโอเคเลยอ่ะเข้มข้นแล้วราคาก็ถือว่าโอเครับได้รับได้ในญี่ปุ่นมาตรฐานแล้วความสะอาดล่ะเมื่อกี้ที่เขาทำปกติป่ะหรือว่าบังเอิญไม่ได้ไปดูหลังครัวเลยไม่สามารถยืนยันได้แต่ว่าก็คงอย่างนี้แหละกินได้ญี่ปุ่นนะโอเควันนี้รีวิวให้ดูแค่นี้นะฮะกับร้านริมทางที่ฟุกุโอกะนะครับผมแค่นี้นะตัวเองบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับเที่ยวเองถ่ายเองนะจ๊ะบ๊ายบายยังไงให้อ้อยท่านไหนก็ว่ามาโอ้อยากกินตัวเธอได้เจอแบบนี้กันลาบปากโอ้ยไม่อยากจะ
คิดจะเนรมิตให้ร้อนชาฮือฮ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 ามองจาหรือมองพูดใหม่ดิโอ้อยากจะตำแตกกับเธอแรงๆได้ไหมวะโอ้อยากกินบะหมี่ยกสดเลยสิของดีเลยนะ